ศาสนาอิสลามได้พยายามกระตุ้นให้มุสลิมเอาใจใส่ในการรักษาไว้ซึ่งความสะอาดทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมและการรักษาความสะอาดจากทุกๆสิ่งสกปรกและเปรอะเปื้อนทั้งในร่างกายบนเสื้อผ้าหรือพื้นดินและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเพื่อเป็นการประกาศว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งความสวยงามความบริสุทธิ์และความสะอาดกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นับว่าความสะอาดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาโดยที่ท่านได้กล่าวมีใจความว่าการทำความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของความศรัทธาดังนั้นอิสลามจึงห้ามมุสลิมในการที่จะถ่ายทุกข์ในทางสัญจรของผู้คนหรือสถานที่ที่พวกเขาใช้สำหรับนั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าจงระวังสิ่งที่จะทำให้ถูกสาปแช่งทั้งสองประการพวกเขากล่าวว่าอะไรเล่าคือสิ่งที่จะทำให้ถูกสาปแช่งทั้งสองโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์จึงได้กล่าวว่าคือผู้ที่ถ่ายทุกข์ในทางสัญจรของผู้คนหรือในร่มเงาของพวกเขาและท่านได้ห้ามในการที่จะทำการถ่ายทุกข์ลงไปในน้ำนิ่งเพื่อที่จะไม่ให้มันเปรอะเปื้อนกับน้ำนั้นในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามที่คนคนหนึ่งจะปัสสาวะลงในน้ำที่นิ่งด้วยเหตุนี้อิสลามจึงได้บัญญัติให้แก่มุสลิมซึ่งข้อตัดสินและมารยาทต่างๆที่พวกเขาจะใช้ปฏิบัติในขณะทำการถ่ายทุกข์โดยได้สั่งใช้พวกเขาให้ระมัดระวังในขณะที่ทำการปัสสาวะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำปัสสาวะนั้นกระเด็นมาสัมผัสกับตัวเขาเองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าจงทำความสะอาดจากปัสสาวะแท้จริงแล้วส่วนใหญ่ของการลงโทษในสุสานมาจากเรื่องของการปัสสาวะและจำเป็นสำหรับผู้ที่เสร็จสิ้นจากการถ่ายทุกข์จะต้องขจัดสิ่งสกปรกด้วยน้ำด้วยก้อนหินที่สะอาดหรือด้วยสิ่งอื่นๆเช่นกระดาษชำระและจะต้องไม่ใช้มือขวาในการทำความสะอาดหรือถ่ายทุกข์เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อมือขวาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านเข้าไปยังห้องน้ำจงอย่าได้สัมผัสอวัยวะเพศของเขาด้วยมือขวาและจากมารยาทในขณะถ่ายทุกข์เช่นเดียวกันคือจะต้องกล่าวคำรำลึกที่ถูกถ่ายทอดมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อต้องการที่จะเข้าห้องน้ำและออกจากห้องน้ำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อท่านต้องการที่จะเข้าห้องน้ำท่านจะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซีวัลคอบาอิสและเมื่อท่านออกจากห้องน้ำท่านจะกล่าวว่ากุฟรอนะกะและจะต้องไม่หันหน้าหรือหันหลังไปทางกิบละในขณะทำการถ่ายทุกข์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าหากพวกท่านอยู่ในกรณีที่ต้องปลดทุกข์พวกท่านจะได้หันหน้าหรือหันหลังให้กับกิบละทั้งการปัสสาวะและการอุจจาระแต่ว่าพวกท่านจงหันไปทางตะวันออกและทางทิศตะวันตกและอย่าได้นำทุกสิ่งที่มีชื่อนามของอัลลอฮ์เข้าไปในห้องน้ำและอย่าได้กล่าวคำรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยลิ้นของเขาในขณะที่กำลังทำการถ่ายทุกข์และจงปกปิดและอย่าได้เปิดเผยอวัยวะพึงสงวนต่อหน้าผู้คนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าจงรักษาอวัยวะอันพึงสงวนของท่านแท้จริงความสะอาดและการรักษาความสะอาดต่อตัวเราเองและสิ่งแวดล้อมโดยรอบตัวเรานั้นจะทำให้ได้รับความรักจากอัลลอฮ์อัซซะวะญัลซึ่งแน่นอนอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวชมเชยชาวมัสยิดกุบะมีใจความว่าในมัสยิดนั้นมีคณะบุคคลที่ชอบจะชำระตัวให้บริสุทธิ์และอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ชำระตัวให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ